วิเคราะห์ข่าวเข้มจับประเด็นข่าวค้นกับสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมต้องถือว่ายอดเยี่ยมทีเดียวแหละครับสำหรับสุเทพเทือกสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงที่ดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติและเป็นประธานกตร.ที่วันนี้พยายามผลักดันอาจารย์สมบัติธำรงธัญวงศ์อธิการบดีนิต้าและธาริศเพ็งดิษฐ์อธิบดีดีเอสไอซึ่งถือว่าไม่ธรรมดาในชื่อชั้นทั้งสองคนเข้าเป็นกตร.ผู้ทรงคุณวุฒิและปรากฏว่าได้มีการลงมติรับทั้งสองคนหลุดโผไม่ได้เป็นไปตามที่รองนายกสุเทพตั้งใจแต่ก็ไม่ปรากฏว่ารองสุเทพจะแสดงอาการใดๆออกมาจนทำให้พลตำรวจเอกอัจฉริยะสุวรรณเพชรซึ่งก็รู้กันอยู่ว่าเป็นสายตรงของทักษิณชินวัตรออกมาชมเชยว่านับแต่นี้ไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะมีอนาคตที่สดใสเพราะไม่มีการเมืองแทรกแซงว่ากันไปโน่นเลยทีเดียวแหละครับก็ต้องคอยดูแหละครับว่าการบริหารสำนักงานตำรวจแห่งชาติของรองสุเทพจะราบรื่นหรือไม่และแดงมะเขือเทศจะพลิกดอกออกผลอีกครั้งหรือไม่สนธิยานชื่นฤทัยในธรรมรายงานครับ